พยนตร์เรื่องหลานม่ารายได้รวมตอนนี้ทะลุ 1,200 ล้านบาทไปแล้วค่ะขึ้นแท่นภาพยนตร์ไทยที่ทำรายได้สูงสุดทั่วโลกอย่างที่ประเทศจีนเข้าฉายไปแค่24ชั่วโมงก็กวาดรายได้ไปแล้ว100ล้านบาทเรื่องราวนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเตยสรุปให้ฟังค่ะภาพยนตร์เรื่องหลานม่าเป็นภาพยนตร์ไทยแนวครอบครัวดราม่าอบอุ่นจากค่าย GDH ค่ะเขาได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงที่มีอยู่แล้วทุกครอบครัวเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของเอ็มที่แสดงโดยบิลกิ้นพุทธิพงศ์อัศรัตนกุลเอ็มเป็นเด็กหนุ่มที่ดรอปเรียนมาเพื่อจะเอาดีทางด้านแคสเกมค่ะแต่ก็ไม่เป็นดังที่หวังเลยอยากจะทำงานสบายๆแบบลูกพี่ลูกน้องตัวเองที่ดูแลอากงจนได้มรดกคนเดียวเอ็มอยากได้มรดกแบบนั้นจากอาม่าอาม่านำแสดงโดยคุณแต๋วอุตสาเสมคำนางเอกวัย78ปีในเรื่องค่ะอาม่าเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเอ็มเลยอาสาไปดูแลจุดเริ่มต้นจากการที่หวังอยากจะรวยทางลัดสู่การได้เรียนรู้ว่าคำว่าครอบครัวนั้นมีค่ามากกว่าเงินภาพยนตร์เรื่องนี้เขาวางแผนมาเป็นอย่างดีแล้วค่ะกำหนดเข้าฉายครั้งแรกของประเทศไทยคือวันที่4เมษายนปี2024เป็นช่วงเทศกาลเชงเม้งแล้วก็สงกรานต์พอดีคือเขาคิดเอาไว้แล้วค่ะว่าถ้าคนมาดูแล้วจะต้องอยากกลับไปที่บ้านแน่ๆจุดเริ่มต้นดีขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยค่ะที่หนังเรื่องนี้จะประสบความสำเร็จไปไกลมากๆในประเทศไทยภาพยนตร์เรื่องหลานมากกวาดรายได้ไปมากถึง333ล้านบาทค่ะอินโดนีเซีย300ล้านบาทมาเลเซียบรูไน 116.6 ล้านบาทสิงคโปร์106ล้านบาทเวียดนาม 72.9 ล้านบาทแล้วก็ยังมีอีกหลายประเทศในเอเชียเลยค่ะที่ทำรายได้ไปได้สูงมากๆแถมยังสร้างปรากฏการณ์เป็นสถิติหนังไทยที่ทำเงินสูงสุดของทุกประเทศที่ออกฉายด้วยค่ะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยแหละค่ะภาพยนตร์เรื่องหลานม่าก็สร้างสถิติรายได้ติดอันดับบ็อกซ์ออฟฟิศที่จีนในอันดับที่5กับภาพยนตร์ต่างประเทศที่ทำรายได้ไปมากถึง 15.6 ล้านหยวนถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ75ล้านบาทรวม24ชั่วโมงแรกที่เข้าฉายรายได้พุ่งไปถึง21ล้านหยวนหรือว่าประมาณ100ล้านบาทเลยค่ะคนจีนที่เขาได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้เขาก็ชอบกันมากๆค่ะเสียน้ำตากันเป็นแถบๆให้กับความรักความผูกพันของอาม่าและครอบครัวที่ทัชใจผู้ชมมากๆกลายเป็นภาพยนตร์แนะนำที่มีการรีวิวในโซเชียลของจีนอย่างเช่นโต้ป้านสูงถึง 9.0 คะแนนเลยค่ะแววดีขนาดนี้ 2,000 ล้านบาทมาแน่ค่ะเพราะยังมีฉายในอีกหลายประเทศเลยทั้งจีนเองที่ก็ยังมีรอบฉายอยู่อเมริกาเกาหลีใต้เนเธอร์แลนด์เบลเยียมอังกฤษไอร์แลนด์แล้วก็อินเดียสุดท้ายนี้เราก็ต้องมารอลุ้นกันแล้วค่ะว่ารายได้พีคสูงสุดของภาพยนตร์หลานม่าจะพุ่งไปสุดที่เท่าไหร่กันทุกคนคิดว่าเท่าไหร่กันบ้างสามารถคอมเมนต์ทายกันได้นะคะ